49นายดำนายแดงและนายขาวร่วมกันลงทุนในอัตราส่วน1ต่อ2ต่อ3พอสิ้นปีแบ่งกำไรกันตามอัตราส่วนของทุนปรากฏว่านายดำได้กำไรทั้งสิ้น 12,000 บาทอยากทราบว่านายขาวจะได้กำไรมากกว่านายแดงเท่าไหร่ข้อ1 50,000 บาทข้อ2 24,000 บาทข้อ3 30,000 บาทข้อ4 12,000 บาทอ่ะระวังนะข้อนี้เขาไม่ได้ถามว่านายแดงหรือนายขาวได้เงินเท่าไหร่แต่เขาดันถามว่านายขาวได้กำไรมากกว่านะเน้นคำว่ามากกว่านายแดงเท่าไหร่นายขาวกับนายแดงได้มากห่างกันเท่าไหร่จริงๆข้อนี้มีวิธีคิด2วิธีนะน้องถ้าน้องคิดแบบเร็วๆเลยอันนี้เป็นทริคที่น้องทุกคนควรจะรับรู้ไว้เผื่อเอาไปประยุกต์ใช้เวลาทำข้อสอบแบบทำไม่ทันแล้วข้อ49โอ้ยมี50ข้อจะหมดเวลาแล้วทำไงดีข้อนี้ไม่อยากเดามองงี้พร้อมๆกัน เขาบอกอะไรค่อยๆดูนะเขาบอกว่าเขาแบ่งกำไรตามอัตราส่วน1 2 3เนี่ยแหละปรากฏว่านายดำได้กำไรมา 12,000 พี่ถามว่านายดำลงทุนไปเท่าไหร่นะนายดำลงทุนไป1ส่วนถูกปะแต่นายแดงกับนายขาวลงทุนไป2ส่วน3ส่วนตามลำดับปรากฏว่าเขาถามเฮ้ยไอ้นายขาวเนี่ยจะได้มากกว่านายแดงเท่าไหร่ซึ่งนายขาวลงไป3ส่วนนายแดงลงไป2ส่วนห่างกันกี่ส่วนนะห่างกัน1ส่วนเองซึ่ง1ส่วนก็เท่ากับอัตราส่วนของนายดำเพราะฉะนั้นมันก็ห่างกันมากเท่ากับเงินที่นายดำได้รับก็คือข้อ4ถูกปะนี่คือวิธีการคิดลัดๆแต่ถ้าน้องแบบมีเวลาต้องเอาไปแสดงวิธีทำให้อาจารย์ดูเนี่ยแบบค่อยๆคิดตามหลักการเนี่ยน้องก็ต้องค่อยๆคิดว่าเฮ้ยนายดำนายแดงและนายขาวเนี่ยเขาลงทุนไปละส่วน1ต่อ2ต่อ3ปรากฏว่านายดำเนี่ยที่ลงไป1ส่วนเนี่ยได้กำไรมาทั้งสิ้น 12,000 บาทเราก็ต้องรู้แล้วว่าถ้าตาส่วน1ได้มา 12,000 บาทอัตราส่วน2จะต้องได้มาเท่าไหร่นะ2คูณ 12,000 ได้เป็น 24,000 บาทถูกปะแล้วอัตราส่วน3ล่ะ3คูณกับ 12,000 ได้เป็น 36,000 นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าน้องค่อยๆคิดน้องรู้ว่าอ๋อ1 2 3นายดำได้ 12,000 นะนายแดงได้ 24,000 แล้วนายขาวได้ 36,000 แต่สิ่งที่เขาถามคือเขาถามว่านายขาวจะได้มากกว่านายแดงเท่าไหร่ซึ่งอยากรู้ว่ามากกว่าเท่าไหร่ก็ต้องเอา 36,000 ตั้งแล้วลบด้วยเงินของนายแดงซึ่งก็คือ 24,000 ถูกไหมก็จะได้ว่าเป็น0 0 0 2 1ก็จะได้เท่ากับ 12,000 บาทตามที่เราคิดวิธีลัดข้างต้นเลยถูกปะสรุปข้อนี้พี่เน้นแค่ง่ายๆเลยถ้าน้องทำไม่ทันพยายามนึกถึงวิธีข้อแรกที่พี่สอนไว้เทียบอัตราส่วนที่เรารู้อยู่แล้วกับวิธีที่สองก็คือคูณที่อัตราส่วนแล้วค่อยเอามาลบกันว่านายขาวจะมีกำไรมากกว่านายแดงเท่าไหร่ซึ่งข้อนี้นายขาวมีกำไรมากกว่านายแดงทั้งสิ้น 12,000 บาทตรงกับช้อยข้อ4ค่ะ